สวัสดีครับพบกับเทนเจอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดตู้กาชาพิเศษ7ปีกันนะครับก็เปิดการ ID ละ30ใบอันนี้เปิดรอบที่3แล้วนะมี ID 7นะครับที่ยักเปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครั้งที่3แล้วนะครับเดี๋ยวจะมีการแนะนำการจัดทีมเบื้องต้นกันดีกว่าเพราะว่ามีผู้เล่นนะครับถามเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้เล่นที่เข้ามาเล่นใหม่นะครับหรือว่ากลับมาจากซีซั่นแรกๆนะยิ่งถ้าเกิดกลับมาจากซีซั่น1ซีซั่น2เนี่ยบอกเลยนะครับว่าเปรียบเสมือนเกมใหม่อยู่เหมือนกันนะคือเกมนี้พัฒนาไปค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะไวนะบางทีเนี่ยเลิกเล่นไปแค่2ปีก็เปลี่ยนไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับโอเคในการจัดทีมนึงเนี่ยมันควรจะต้องประกอบไปด้วยโคโลโบเรนเจอร์อย่างทีมของผมเนี่ยใช้เมลิโอดัสครับแล้วก็ตัวของซากุระโคโลโบเรนเจอร์จะมาเพียงแค่1เดือนเท่านั้นนะอันนี้คือถ้าเกิดเปิดไม่ได้แล้วเนี่ยก็อดแล้วนะครับต้องรอโคโลโบใหม่ๆมานะครับยกเว้นว่าจะไปซื้อหาไอดีอันนี้ก็ว่ากันอีกทีนึงนะโคโลโบเรนเจอร์นะครับเขาจะไม่มีความสามารถเทเปอร์แร่หนืดนะครับกับปล่อยตัวหนืดแร่หนืดก็คืออันนี้นะขัดขวางการผลิตแร่ธาตุนะครับปล่อยตัวหนืดนะครับก็คือขัดขวางการสร้างกองทัพศัตรูซึ่งมันเป็นคอมโบที่ต้องใช้กันหลายๆตัวนะครับแล้วก็จะมีความปั่นป่วนด้วยความสามารถไฮเปอร์นะครับซึ่งโคโลโบเรนเจอร์เนี่ยเขายังไม่เคยมีมาก่อนนะอนาคตไม่รู้ครับค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ปัจจุบันเนี่ยโคโลโบเรนเจอร์จะไม่มี2ความสามารถอันนี้นะครับซึ่งเขาก็จะใช้งานหลักๆเนี่ยเป็นตัวชนนะต้องลุ้นกันนะว่าแต่ละรอบเนี่ยโคโลโบเรนเจอร์จะมาในตำแหน่งไหนนะครับแล้วก็จะเก่งแค่ไหนนะครับอย่างตัวชนเนี่ยเมลิโอดัสอย่างนี้นะครับกิริวอย่างนี้อินุยาชาอย่างนี้นะครับก็มาจากโคโลโบเรนเจอร์ทั้งนั้นนะในตำแหน่งตัวชนนะครับตัวดาเมจนะครับผมใช้ซากุระนะครับหรือว่าเป็นไทกะเป็นริวอะไรประมาณนี้ตัวพวกนี้ก็ค่อนข้างจะเก่งอยู่เหมือนกันนะตัวป่วนนะครับคิงคิงสร้างซัมมอนนะครับแคลริสนะครับสกิลลำนำเย้ายวนนะคือผมไม่มีครับถ้ามีก็ใช้อยู่เหมือนกันนะอันหลักๆโคโลโบเรนเจอร์ก็จะใช้เป็นตัวชนเจ๋งๆครับดาเมจเจ๋งๆแล้วก็ตัวป่วนเจ๋งๆใครที่ถามเข้ามาว่าจะเปิดแสงมืดดีไหมหรือจะรอโคโลโบเรนเจอร์ครับก็ดูว่าทีมเราเนี่ยขาดตำแหน่งอะไรอยู่นะครับซึ่งแสงมืดนะครับแสงมืดเนี่ยทุกตัวในเกมนะครับที่เป็นแสงมืดยกเว้นตัวบินนะยกเว้นตัวบินแล้วก็ตัวกันบินนะครับยกเว้นไว้ก่อนอนาคตไม่รู้นะคือมันจะมีปนไปบ้างครับแต่ตัวภาคพื้นโดยปกติเนี่ยแสงมืดนะครับจะมี2ความสามารถเท่านั้นนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นแร่หนืดนะครับนี่ก็แร่หนืดนะครับอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นขัดขวางการสร้างกองทัพศัตรูก็คือปล่อยตัวหนืดตัวภาคพื้นแสงมืดเนี่ยเขาจะเน้นใช้คอมโบความสามารถครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของสกิลเรนเจอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวบัฟบ้างครับเป็นตัวป่วนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับอย่างตัวใหม่เนี่ยโอ้นี่นักพนันนะครับก็เป็นตัวป่วนที่ค่อนข้างจะเจ๋งอยู่เหมือนกันนะตัวดาเมจเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชัดกันนะครับจะชัดแค่ตอนออกมาแรกๆแต่พอไปนานๆเนี่ยดาเมจก็ไม่ชัดแล้วนะครับมีเจสซิก้าแสงนี่แหละผมว่าอันนี้ชัดเพราะว่ามันไม่ใช่แค่จัดการธาตุมืดนะธาตุปกตินะครับเขารวมตัวกันตีเนี่ยมันก็ตายได้อยู่เหมือนกันนะซึ่งเจสซิก้าแสงก็ได้ทั้งดาเมจด้วยนะครับแล้วก็บัฟด้วยนะที่เหลือครับตัวปกติมาดูกันว่าในตู้7ปีเนี่ยตัวปกตินะครับมันมีตัวไหนที่เปิดได้มาควรจะดีใจนะอันนี้คือเน้นไปที่ผู้เล่นที่แบบว่ากำลังสร้างทีมอยู่นะเป็น ID ใหม่ๆนะครับหรือว่าเล่นกันใหม่ๆนะครับในฝั่งของตู้ที่เปิดแบบ20ใบนะตัวที่ได้มาและควรจะดีใจนะครับบราวไฟนะครับบอสจระเข้มูนดูยางเพราะว่า3ตัวนี้เนี่ยมีคอมโบแร่หนืดนะครับก็ไปคอมโบกับแสงมืดก็ได้นะบอสจระเข้นะครับสามารถปั้นแม็กซ์ได้อยู่นะคือถ้าเกิดไม่มองเรื่องท่านเนี่ยจระเข้ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับบราวไฟก็ปั้นแม็กซ์ได้นะครับส่วนดุริยางเนี่ยผมแปะเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันไม่มีดาเมจอย่างจระเข้กับบราวไฟเนี่ยเขาก็พอจะมีดาเมจอยู่นะครับยางดารุมะนะครับหรือว่าบราวซุดอาจจะอยู่ในตู้นี้นะครับผมมองว่ามันแค่เปราะบางกับสกิลเนี่ยไม่ค่อยดีละมันเก่าไปแล้วนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะคอมโบได้นะครับอีกตัวนึงที่ใช้ดีครับแซลลี่หน้าไม้อยู่ในตู้10นะครับแซลลี่หน้าไม้เนี่ยก็ดาเมจ2สกิลทะลุอมตะ2สกิลด้วยนะแต่ว่ามันก็แม่นอยู่ในลีกล่างๆนะครับแต่ความสามารถเทเปอร์เนี่ยเขาก็คอมโบกับทางแร่หนืดได้เพราะว่าเขาสามารถที่จะเพิ่มแร่ธาตุศัตรู300หน่วยนะส่วนตัวป่วนในนี้เนี่ยดาวินชีโคนี่เศรษฐีนะครับแซลลี่เห็ดพิษนะครับบราวน์ตัวตลกพวกนี้เป็นทางป่วนที่ใช้งานได้ดีนะครับส่วนโคนี่นักเรียนเนี่ยก็หลักๆใช้เป็นตัวชนนะครับบัฟก็ได้นะครับการพายุก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีตัวไหนอยู่จะใช้งานตัวไหนแบบไหนนะหลักการเบื้องต้นจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาเปิดกันดีกว่านะ
ซึ่งในตู้นี้ตัวบินตัวกันบินก็น่าสนใจครับซึ่งถ้าเกิดเป็น ID สร้างใหม่ๆเนี่ยอันนี้ให้ย่อยทิ้งไปเลยคือผมจะเน้นให้ใช้แบบตัวดีๆไปเลยนะตัวนี้ย่อยทิ้งเลยนะครับอันนี้ได้อยู่โหผมกำลังต้องการอยู่เลยนะ ID หลักครับแต่ว่าทางครับปล่อยตัวหนืดเนี่ยมันโดนเนิร์ฟอยู่นะไปดูคลิปที่แล้วนะครับรายละเอียดบอกไปหมดแล้วนะตัวนี้ย่อยทิ้งเลยนะครับโอ้เมื่อกี้ใช้ได้นะซันดี้เฮดพิทนะครับเป็นทางปวดแล้วก็คอมโบได้นะครับตัวนี้นะครับเก็บสะสมไว้ก่อนก็ได้เพราะว่านำไปตีกิลเลตได้ค่อนข้างจะดีอยู่นะครับตัวนี้ย่อยทิ้งก็ได้นะเป็นตัวใหม่ที่ค่อนข้างจะไม่ได้เรื่องเลยครับเป็นตัวเกลือในการชาตินั่นเองนะตัวนี้นะครับคือมันก็กักๆอ่ะผมว่ามีตัวชนดีๆกว่านี้เยอะนะแต่ย่อยทิ้งก็ได้ครับตัวนี้ยังใช้ได้นะครับบัฟอมตะบวกวิ่งไวแล้วก็การก๊อปปี้ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะติดเข้าว่าตัวนี้เปราะบางสุดๆเลยครับแค่นั้นเองนอกนั้นใช้ได้นะแชมเปญครับโอ้โหยังถือว่าเป็นตัวที่ใช้งานได้นะในลีกสูงมาสเตอร์เนี่ยมันก็ใช้ได้อยู่แต่ก็จะเป็นทางเสริมแต่ไม่ใช่ทางหลักแล้วนะเรนเจอร์บางตัวเนี่ยมันอาจจะแบบเก่ากึกเลยบางคนก็ถามว่าทำไมในมาสเตอร์มีการดึงมาใช้บ้างเพราะว่าเขาใช้เป็นตัวเสริมจะใช้เป็นแบบเสริมเป็นดาเมจธาตุน้ำอะไรประมาณนี้ก็ได้นะยังตัวนี้นะครับเก็บไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าเหมือนเขาจะมีความสามารถนะครับลำแล้วยวนที่ต้องใช้ในจุดติดเท่านั้นนะอันนี้ต้องระวังนะหลายคนเข้าใจผิดนะครับอย่างเช่นบอสตระเข้นะครับมีความสามารถลำแล้วยวนการแคลิสไม่ได้นะมันใช้ในส่วนของตีจุติเท่านั้นนะครับตัวนี้เก็บไว้ก่อนใช้ได้นะตัวนี้ก็มีความสามารถไฮเปอร์นะครับคอมโบปล่อยตัวหนืดเก็บเอาไว้ก่อนก็ได้นะถือว่าใช้ดีอยู่นะครับโอ้โหแดนครับบอกว่าบ่นมากนะตัวนี้นะครับแม้ว่าจะมีความสามารถไฮเปอร์ปล่อยตัวหนืดแต่สกิลไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องจริงนะเราพูดเรื่องจริงเลยนะโอ้เราไม่ได้โม้เลยครับแดนนี่ออกมานี่เบ้ปากมองบนเลยนะตัวนี้ย่อยทิ้งครับตัวนี้ย่อยทิ้งครับตัวนี้เก็บไว้ก่อนใช้ได้นะครับสเตทวิ่งใช้ดีนะครับ PVP ก็ลีกอาจจะไม่สูงมากนักเก็บไว้นะตัวนี้เก็บได้นะครับก็ยังเลือกแชมเปญกับเลือกตัวฮันเนี่ยแล้วแต่ความชอบนะฮันตัวเขาใหม่กว่านะครับสกิลเขามีความสดกว่านะครับแชมเปญนี่ก็อาจจะยิงไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่แชมเปญเนี่ยก็เน้นเอาไว้ยิงธาตุไฟนะครับหรือไปเล่นในสเตทวิ่งก็ได้แต่ตัวนี้ก็เก็บไว้นะดีอยู่นะได้เยอะเก็บเลยครับตัวนี้ย่อยทิ้งครับเปิดกันต่อที่ ID 2นะครับทีมของ ID 2นะครับก็โคโรโบนะครับตัวชนนี่อินุยาชะนะครับดาเมจมิริมนะครับดาเมจโจนะครับที่เหลือก็จะเป็นตัวแสงมืดนะครับมีตัวบินนี้เปิดได้อยู่นะตัวที่เปิดได้อยู่นี่จระเข้ผมแม็กซ์ครับซารีเฮดพิทแม็กซ์ครับดูริยางแม็กซ์นะเห็นแต่ว่ามันต้องไล่ระดับไปสักนิดนึงนะครับว่าตัวที่จะปั้นแม็กซ์เนี่ยมันควรจะเป็นตัวแบบมีดาเมจเจ๋งๆก่อนนะแบบพอจะช่วยทีมได้บ้างอ่ะตัวนี้เหรอเก็บเอาไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะเป็นตัวทนพอได้อยู่นะครับตัวนี้กิลเลตได้นะครับตัวนี้เก็บเอาไว้นะตัวนี้ได้อยู่นะครับดาเมจพอได้นะครับกิลเลตนะครับจุติได้อยู่นะตัวนี้ย่อยทิ้งเลยครับตัวนี้ผมแนะนำให้ย่อยนะจริงๆมันไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับตัวนี้ก็ย่อยทิ้งนะครับID 2นี่เปิดไม่ค่อยได้อะไรเลยนะตัวนี้มีคนบอกว่าเก็บเอาไว้ดีไหมนะครับจริงๆมันก็พอได้อยู่นะแต่ว่าตัวบัฟต่างๆเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีดีๆเยอะนะครับคือใช้มูลดูยังก็ได้นะใช้ตัวของฮิเมะประมาณนี้ก็ได้นะตัวนี้มันก็เลยดูเก่าไปแล้วนะครับบราวนี่ย่อยทิ้งครับย่อยทิ้งครับอันนี้ย่อยทิ้งนะคล้ายๆนะดูดีๆนะเน้นย้ำนะครับหลายคนเนี่ยจำผิดย่อยทิ้งนะครับดูธาตุเอาละกันนะถ้าเป็นไฟก็จะเป็นบราวไฟนะครับตัวนี้ย่อยทิ้งครับอันนี้ย่อยทิ้งนะมันไส้นะก็หามันไส้นะครับคือเป็นตัวที่มีความสามารถดีที่ไม่มีคนใช้เลยอ่ะตัวแดนนะครับตัวนี้ได้อยู่ครับเก็บเอาไว้นะครับตัวนี้ครับเป็นตัวกันบินนะได้อยู่ครับอันนี้ย่อยทิ้งเลยนะอันนี้ย่อยทิ้งเลยครับอันนี้พอได้อยู่เพราะว่าความสามารถเฮเปอร์เนี่ยเขาไปคอมโบนะครับปล่อยตัวหนืดได้อยู่สกิลพอได้นะส่วนตัวนี้เนี่ยจริงๆไม่ค่อยจะดีแล้วอ่ะเก็บไว้ก่อนก็ได้เก็บไว้ก่อนแต่ไม่ค่อยดีแล้วนะครับเปิดกันต่อที่ ID 3นะครับ ID 3นะครับตัวชนใช้2ตัวนะคิริวนะครับกับโดรอนโจนะครับโดรอนโจนี่ผมปั้นย้อนหลังนะเพราะว่าต้องการใช้นะครับในส่วนของกิลวอร์ด้วยนะแต่ PVP เนี่ยพอมาใช้เนี่ยก็โด
ดูดีอยู่เหมือนกันนะคือตำแหน่งแทบจะซ้ำกันเลยนะครับธาตุก็เหมือนกันนะแต่พอใช้จริงเนี่ยเฮ้ยมันก็ไปกันได้นะครับนี่จระเข้คอมโบนะครับคอมโบนะครับกับมูนหมอดูนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้นะอย่างที่บอกครับสารีหน้าไม้นะครับก็ดาเมจด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มแร่ศัตรูนะครับอันที่เหลือก็จะเป็นแสงมืดนะครับนี่แสงมืดแสงมืดนะนี่ครับโอเคตัวคิงนะครับก็เป็นตัวป่วนนะครับดาเมจผมมีไฟเพียบเลยนะก็เลยไม่ได้เน้นมากนักนะครับโอเคมาดูกันว่า ID 3จะเปิดได้อะไรบ้างนะครับซานเชสเก็บเอาไว้ก่อนครับตัวนี้ย่อยทิ้งนะครับตัวนี้จะเก็บเอาไว้เท่ๆก็ได้นะเพราะว่ามันมีสตันพอจะแบบว่ามีทางเล่นอยู่อ่ะเรียกได้ว่าพอมันมีทางเล่นอยู่นะครับหันใช้ได้ครับเก็บเอาไว้นะครับตัวนี้ย่อยทิ้งนะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกจะเก็บไว้ก็ได้จะย่อยทิ้งก็ได้นะคือบางตัวมันไม่มีอะไรแล้วนะครับในยุคนี้เนี่ยคือไม่รู้จะใช้อะไรเป็นพิเศษแค่นั้นเองนะตัวนี้เก็บเอาไว้ได้นะครับตัวนี้ย่อยทิ้งนะครับตัวนี้เก็บเอาไว้นะครับตัวนี้นี่เอาจริงๆเนี่ยถ้าเก็บสะสมไปเรื่อยๆจนแม็กซ์เนี่ยเจ๋งอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่แนะนำให้ใช้กบนะครับตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับเป็นตัวบัฟที่ดีเลยนะไม่ใช่ตัวดาเมจนะครับหลักๆเนี่ยเขาใช้งานเนี่ยเพื่อที่จะปล่อยสกิลใบใส่ศัตรูนะครับล้างบัฟอะไรประมาณนี้นะใช้ดีครับตัวนี้ย่อยทิ้งครับนี่ครับบอกย่อยทิ้งเนี่ยมาเพียบเลยทีเดียวนะตัวนี้เก็บไว้ก่อนได้พอได้อยู่มีดาเมจมีสตันครับตัวนี้ย่อยทิ้งนะครับได้บราคอนมาเยอะดีนะดีเลยครับไอ้ทีนี้เดี๋ยวได้ปั้นแม็กดีกว่านะตัวนี้ผมย่อยทิ้งนะครับตัวนี้ผมย่อยทิ้งนะครับนี่ก็ย่อยทิ้งนะเออกันต่อที่ ID 4นะครับID 4นะครับตัวโคโดโบนะครับเอเลนเนี่ยจริงๆตำแหน่งเขาเป็นตัวชนนะแต่ด้วยสกิลเขาเดินข้ามมันก็เลยกลายเป็นตัวป่วนนะครับเพราะว่าข้ามไปแล้วปุ๊บเนี่ยไม่มีตัวยืนขวางนะฉะนั้นเนี่ยเรนเจอร์ต้องดูดีๆนะครับว่าสกิลการใช้งานเป็นยังไงนะครับตัวดาเมจผมก็ใช้ริวอยู่นะนี่ตัวนี้ผมก็ใช้นะครับมีคนถามว่าทำไมไม่ใช้ใช้นะครับใน ID ลองนะทางบินนี่2ตัวนะครับเนี่ยดูรียางแม็กซ์นะครับจระเข้แม็กซ์เห็นไหมเรนเจอร์พื้นฐานนะครับปั้นไปเถอะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเล่นนะครับจบเพชร1แบบสบายๆไม่ต้องซีเรียสนะโอเครอบแรกครับเก็บเอาไว้บอกไปแล้วครับเก็บไว้ตัวนี้ย่อยทิ้งนะย่อยทิ้งครับตัวนี้ผมขอเลือกเป็นย่อยทิ้งนะเนื่องจากว่าตำแหน่งตัวชนใกล้เนี่ยตัวที่ยังเปิดได้อยู่นะครับทั้งตัวของบราวเทพซุดครับเตียวหุยนะครับหรือแม้กระทั่งตัวโคนี่บิดลูกโป่งเนี่ยผมมองว่าดีกว่าตัวนี้นะตัวนี้มีดีแค่เรื่องของธาตุนะครับแต่ว่าตำแหน่งไม่ได้เลยนะครับตัวนี้ตีกิลเลตครับตัวนี้ย่อยทิ้งนะรอบที่2ย่อยทิ้งครับโอ้โหเป็นเซตเดียวกันโคนี่มัธยมต้นไอดีนี้เหมือนจะยังไม่มีนะถือว่าโอเคหน่อยนะครับตัวนี้ย่อยทิ้งนะครับอันนี้ย่อยทิ้งตัวนี้เก็บเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับสำหรับคนที่อยู่ในลีกไม่สูงเผื่อยังไม่มีตัวบัฟอมตะดีๆนะพอได้อยู่นะครับตัวนี้ย่อยทิ้งครับได้โคนี่นักเรียนมานะครับตัวนี้ย่อยทิ้งนะครับอันนี้ก็ย่อยทิ้งนะแม้ว่าจะมาคู่กับตัวโคนี่นักเรียนครับแต่ว่าการใช้งานนี้คือเรียกได้ว่าคนละชั้นวรรณะกันเลยนะย่อยทิ้งได้เลยนะครับตัวนี้จะเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็สลับเป็นเจสสิก้าขี่ช้างก็ได้นะครับเพราะว่าใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆโหมดนะสเตทวิ่งก็ได้นะครับตอนนี้เก็บเอาไว้นะตรงนี้ผมขอเลือกย่อยทิ้งนะครับอันนี้ย่อยทิ้งนะเปิดกันต่อที่ ID 5นะครับID นี้ก็ตามนี้นะนี่เห็นไหมจระเข้ส่วนใหญ่ผมจะปั้นแม็กซ์หมดเลยนะครับนี่โคโรโบก็จะเยอะนิดนึงนะ4ตัวนะครับปัจจัยเหลือก็สั่งมืดนะตามเท่าที่เปิดได้นะครับแสงมืดเนี่ยโอเคมาลุ้นกันครับจะได้ตัวอะไรมาเพิ่มเติมตัวนี้ย่อยทิ้งนะครับตัวนี้ย่อยทิ้งมูนดูยังไอ้ทีนี้มีแล้วอะแต่ว่ายังไม่ได้ปั้นมาใช้เอ้ยถือว่าได้ของดีนะมาคอมโบได้นะครับตัวนี้เก็บเอาไว้ก่อนนะครับตัวนี้แล้วแต่ชอบนะแต่ย่อยทิ้งก็ได้ครับตัวนี้ย่อยทิ้งนะครับก็มีเปิดได้ตัวดีๆหลุดมาบ้างนะครับตัวนี้ย่อยทิ้งครับตัวนี้ย่อยทิ้งนะมันมากับโพนี่ตามที่บอกครับโอ้โหพอเป็นอัลต้านี่ตกใจอยู่เหมือนกันนะตัวนี้ก็ย่อยทิ้งนะครับ
ตัวนี้เก็บเอาไว้ก่อนตัวนี้ย่อยทิ้งนะครับคือตัวไหนที่เก็บเอาไว้ก่อนเนี่ยมันอาจจะแบบพอจะเอาไปทำอะไรได้บ้างเช่นคอมโบความสามารถครับหรือว่านำไปเล่นในโหมดอื่นๆนะครับคือนอกนั้นเนี่ยที่ผมไม่ย่อยทิ้งคือมันไม่ค่อยมีอะไรเลยนะตัวนี้เก็บไว้ครับตัวนี้ดีครับอันนี้ย่อยทิ้งได้ของดีครับเก็บไว้อันนี้ย่อยทิ้งนะโอเคอันนี้จะย่อยก็ได้จะรอสลับร่างก็ได้นะครับโดยต้นต่อที่ ID 6นะครับ ID สุดท้ายแล้วนี่จระเข้นะครับได้มานี่ Max ทุก ID เลยนะครับID นี้นี่จะเล่นทางบินเป็นหลักนะข้างล่างนะครับตัวโคโรโบนี่เป็นตัวชนหมดเลยนะครับนี่ครับตัวชน2ตัวนะครับอันนี้แสงมืดนะครับเป็นตัวบัฟนะครับอันนี้โคโรโบนะครับแสงมืดเปิดได้แค่ตัวมูนเบสบอลตัวเดียวนะครับกับตัวบินนะมาลุ้นกันครับว่า ID นี้จะได้ตัวอะไรมาเพิ่มเติมบ้างจัดมารอบแรกบาริสต้าครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตัวสตีฟสตีฟเครื่องชงกาแฟนะครับซึ่งสตีฟเนี่ยใช้ได้แต่ตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเลยครับตัวนี้ผมยังไม่มีใน ID นี้โอเคได้ตัวดีนะตัวนี้ย่อยทิ้งครับมูซูเปอร์ฮีโร่ครับเก็บเอาไว้ก่อนสลับไฮเปอร์นะครับเป็นตัวกันบินนะตัวนี้เอาจริงเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นหลีกสูงหน่อยเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าใช้ฮีเมะใช้พวกนี้เนี่ยดีกว่านะตัวนี้มันเปราะบางอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้ย่อยทิ้งได้นะครับตัวนี้เก็บเอาไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดเป็นแบบ ID 6 ID 7ของผมเนี่ยตัวพวกนี้ผมจะไม่เก็บนะเพราะว่าผมจะแบบว่าเอาตัวเก่งๆเท่านั้นเลยนะครับอันนี้ย่อยทิ้งครับตัวนี้ย่อยทิ้งครับโคนี่อลิสใช้ได้ครับเป็นดาเมจธาตุน้ำแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเป็น ID โอ้โหมูสเซนมาเยอะเลยทีเดียวโอเคใช้ได้อยู่เหมือนกันนะตอนนี้ผมเก็บเอาไว้นะครับอันนี้ก็อาจจะเก็บเอาไว้ก่อนอันนี้ย่อยทิ้งนะครับอันนี้ย่อยทิ้งนะโอ้โหย่อยทิ้งหมดเลยครับย่อยทิ้งหมดเลยมาดูบทสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตู้แบบ20ใบเนี่ย8ตัวนี้ใช้งานได้ดีหมดเลยนะอาจจะเป็นตัวเสริมก็ได้นะครับบางตัวก็เป็นตัวหลักก็ได้นะครับอย่างบอสจระเข้เนี่ยผมปั้นแม็กซ์ทุก ID เลยนะที่เปิดได้นะครับแล้วก็ยังใช้อยู่นะครับส่วนบาวไฟเนี่ยก็สามารถปั้นแม็กซ์ได้อยู่เหมือนกันนะอันนี้คือสำหรับคนที่แบบว่ามีกบดำอัลตราเยอะมากๆนะแล้วก็ไม่ค่อยจะเปิดได้ตัวโคโรโบดีๆนะครับจริงๆอยากใช้อดใจรอก่อนนะเดือนหน้าเมษายนนะครับโคโรโบเรนเจอร์นะครับอดทนได้เก็บกบเอาไว้ก่อนถ้าอดทนไม่ไหวนะหรือว่าต้องการจะเล่นทางคอมโบแร่หนืดนะครับบอสตระเข้นะครับบราวไฟปั้นแม็กซ์ได้นะส่วนบูนดูยางเนี่ยจริงๆก็ปั้นแม็กซ์ได้นะครับอย่างบนตำนานตอนนี้เนี่ยก็นำกลับมาใช้นะเพราะว่าทางแร่หนืดเนี่ยก็ใช้ได้ดีนะครับแต่ว่าผมแนะนำว่าให้แบบเป็นตัวแบบอันดับ5อันดับ6ไปเลยนะถ้าจะปั้นแม็กซ์ครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยทางป่วนเนี่ยใช้อัลตราเวล140ก็พอนะครับดาวินชีกับโคนี่เศรษฐีเป็นตัวป่วนก๊อปปี้นะครับบราวตัวตลกนะครับดาเมจก็มีนะแล้วก็ป่วนเปลี่ยนร่างนะครับตัวซารี่เหตุพิษเนี่ยถ้าไม่มีคอมโบปล่อยตัวหนืดนะครับก็ใช้อัลตราก็พอนะเน้นไปในทางสตันครับส่วนตัวของโคนี่นักเรียนเนี่ยถ้าใช้เป็นอัลตราเวล140นะครับก็ยืนชนครับยืนบัฟก็ได้นะถ้าสลับเป็นไฮเปอร์ก็ได้ความสามารถกันพายุนะครับส่วนตู้นี้นะครับก็จะเป็นเรนเจอร์นะครับทั้งหมดที่มีนะไม่นับแสงมืดนะครับไม่นับตัวพิเศษตัวโคโรโบนะครับจนถึงปี2020นะครับซึ่งก็มีตัวซารี่ดาไม้นะครับเป็นตัวดาเมจที่ดีนะถ้าทีมเรายังไม่มีดาเมจไม้นะครับซารี่หน้าไม้นะครับสามารถปั้นแม็กซ์ได้อยู่เหมือนกันนะตัวบินนะครับเอ็ดเวิร์ดบินคือก็เป็นตัวที่ทำให้ ID 7เนี่ยมีส่วนนะขึ้นเพชร1ได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวบินนะครับส่วนตัวกันบินนะครับก็มูลผีจีนก็ใช้ได้ดีนะครับส่วนตัวของซารี่นะครับซารี่กล่องข้าวเนี่ยก็สามารถคอมโบทางปล่อยตัวหนืดก็ได้นะครับแต่ว่าไปดูคลิปก่อนแล้วกันนะก็คือตัวเบาแสงแม็กซ์นะครับจะได้รู้นะครับว่าความสามารถเนี่ยมันมีการโดนเนิร์ฟไปอีกแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะส่วนตัวที่เหลือเนี่ยผมก็ถ้าเป็น ID สร้างใหม่ๆเนี่ยผมจะเลือกที่จะย่อยทิ้งเลยนะแต่เพราะว่าต้องการคริสตัลนะครับอย่างเยอะเลยนะครับแล้วก็อย่างรวดเร็วนะอันนี้ครับอย่าง ID 6เนี่ยกระดานนี้ต้องเหมานะผมก็จะย่อยทิ้งหมดเลยครับตัวไหนที่ไม่ได้ใช้จริงๆนะครับผมย่อยหมดเลยนะอันนี้ก็แล้วแต่แนวทางของแต่ละคนนะครับว่าจะเก็บไว้นะครับหรือว่าจะ
ย่อยนะครับเอาคริสตัลนะครับยังไงก็ได้นะเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ